คนเชียงคานมีความเชื่อว่ากลับมาบ้านแล้วสะเดาะข้อสักครั้งนึงเผื่ออะไรจะเจริญหรือจะดีขึ้นในชีวิตอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมีลางบอกเหตุเจ็บป่วยไม่หายได้ยินเสียงนกแสกร้องนึ่งข้าวเป็นสีเลือดไม่เจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็พาลูกหลานนะคะทำผ่าศาสตร์อยู่ที่บ้านเป็นผ่าศาสตร์ลอยเคราะห์คือเฮพิธีกรรมจะมีข้าวเอิญดายไส้สิ้นนะคะอมรอบโตคนที่เจ็บป่วยคนนั้นนะคะแล้วก็มีพามนะคะมาสวดให้จะเอาไปลอยน้ำที่โบราณที่เฮ็ดมาตั้งแต่กี้จะเฮ็ดแบบนี้นะคะทีนี้พอมาฮอดยุคปัจจุบันนะคะคือเปลี่ยนจากคำว่ากระทงเนาะคือว่าเป็นภาษาศถ้าเราเอาภาษาลอยเคราะห์เนี่ยมาทำกิจกรรมจะสามารถตอบโจทย์สัมพันธภาพบทบาทและก็การดูแลตัวเองของคนในครอบครัวได้หรือไม่ซึ่งเมื่อพูดคุยกันแล้วก็ว่าได้ฐานที่หนึ่งเนี่ยเอาครอบครัวเป็นผู้ปกครองผู้ชายอะค่ะมาทำเป็นกระบะนะคะซึ่งอุปกรณ์ก็เป็นกับกล้วยนะคะสำหรับแม่ก็ทำฐานกล้วยใบตองนะคะสำหรับลูกก็ทำดอกผึ้งอะค่ะซึ่งเป็นเด็กจะได้สมาธิอย่างมากนะคะตรงนี้ก็มันสามารถตอบโจทย์เรื่องบทบาทหน้าที่สัมพันธภาพแล้วก็การดูแลตัวเองของคนในครอบครัวได้ถ้าเราเป็นรางอะไรไม่ดีหรือว่าเรานึ่งข้าวเป็นสีเลือดหรืออะไรเราก็จะมาทำกันสมัยโบราณเนาะมารวมกันเฮ็ดค่ะในสุมชนก็มารวมกันเฮ็ดค่ะเป็นการร่วมกิจกรรมกันระหว่างคนในชุมชนชีวิตดีขึ้นค่ะชีวิตดีขึ้นกับลูกกับเต้าเฮาจะคัดกรองเลยครอบครัวที่มีปัญหาที่มีรายได้น้อยครอบครัวยากจนพ่อแม่แยกทางกันพ่อแม่ติดอันการพนันติดเหล้าติดสุราเฮาจะดึงเอาครอบครัวเนี่ยมาเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันเฮาพยายามเชื่อมให้ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์และแข็งแรงได้ที่สุดททใช้เปิดเมืองเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเมื่อปี51แล้วก็ศูนย์พัฒนาครอบครัวของเราก็จับกิจกรรมโครงการนี้มาเชื่อมสัมพันธภาพบทบาทแล้วก็การดูแลตัวเองของคนในครอบครัวถามว่าประสบความสำเร็จไหมเราได้ครอบครัวที่มีสัมพันธภาพดีขึ้นพ่อแม่ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นมีเคสตัวอย่างมีครอบครัวอบอุ่นที่ได้จากโครงการนี้หลังเสร็จงานเราก็มีการเชื่อมต่อโครงการด้วยนะคะ